สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นโดยฝีมือของคนไทยรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามหรือ STC นะครับพามาดูอุปกรณ์ในการช่วยเดินให้กับผู้พิการทางสายตาอย่างที่ผมสวมใส่อยู่ในขณะนี้นั่นเองครับหลายคนอาจจะงงๆเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเรียกกันว่าเป็นถุงมืออัจฉริยะหรือ Genius Scopes นั่นเองนะครับถือว่าเป็นความล้ำหน้าและเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้เองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมการใช้งานแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยและพิสูจน์พร้อมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงผู้พิการทางสายตาแน่นอนนะครับว่าหลายต่อหลายคนนั้นก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากว่าไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปทำให้ในบางครั้งนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เวลาที่เดินไปไหนมาไหนเพราะว่ามองไม่เห็นสิ่งกีดขวางนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เรียกว่ามีผลงานวิจัยที่อาจารย์ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีและนวัตกรรมที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับนั่นก็คือถุงมืออัจฉริยะหรือ Genius Scopes นะครับช่วยนำทางผู้พิการทางสายตาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามหรือ STC นะครับขอต้อนรับท่านอาจารย์ณัฐพงษ์เหลืองนฤดมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้อนรับอาจารย์ณัฐพงษ์นะครับเข้าสู่รายการ Most Exclusive นะครับอาจารย์ครับและนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์เป็นถุงมืออัจฉริยะก็คือเป็นตัวต้นแบบหรือว่าเวอร์ชันแรกแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าภายในห้องแลบห้องนี้มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ถุงมืออัจฉริยะกันก่อนนะอาจารย์ครับครับผมถามอาจารย์ณัฐพงษ์ก่อนละกันครับว่าเหตุผลหรือว่าที่ได้มีการคิดค้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักนวัตกรรมนะฮะถุงมืออัจฉริยะนี้ให้มากขึ้นเนี่ยนะครับถุงมืออัจฉริยะที่ว่านี้คืออะไรแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับคือถุงมืออัจฉริยะตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถหลบสิ่งกีดขวางในระยะไกลได้นะครับทั้งในแนวตรงก็คืออาจจะเป็นกำแพงจะเป็นคนต้นไม้หรือสิ่งของที่มีผิวสัมผัสนะครับไม่ใช่ของกลวงนะครับอีกอย่างคือที่พื้นถ้ามีหลุมมีบ่อหรือมีก้อนหินหรืออิฐนูนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้สามารถฟ้องเตือนได้ในระยะไกลซึ่งจะไกลกว่าไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยไปได้ไกลก็คือสุดระยะของไม้เท้ากับแขนแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยไปได้ไกลถึง2เมตรนะครับประมาณ 5-6 ก้าวก่อนที่เขาจะเจอกับสิ่งกีดขวางนะครับและอย่างคือที่ผมคิดค้นเนี่ยเพื่อเวลาเราเห็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเราเขาจะใส่แว่นดำถือไม้เท้าเคาะเราจะรู้แล้วเขาคือผู้พิการทางสายตาแต่มันเสียบุคลิกภาพและคนมักจะเดินหลบและเกิดเขาเรียกอาการรังเกียจนะครับภาพติดลบและบางครั้งเนี่ยเขาเคาะไปเขาไม่รู้ไปโดนข้าวของบ้างเวลาเดินในตลาดนะครับก็เจอแม่ค้าลงเล้งโวยวายหรือไปเคาะไปโดนคนอยู่ข้างหน้าก็เกิดอาจจะมีปากมีเสียงปัญหากันผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นถุงมือเนี่ยสวมใส่ที่มือไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วไม่มีใครรู้เขาเป็นคนพิการทางสายตาและไม่มีอุปกรณ์อะไรยื่นไปกระทบคนข้างหน้านะครับครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าโดยปกติทั่วไปนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะฮะแล้วก็นึกออกว่าภาพที่เราอาจจะเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือเวลาที่มีผู้พิการทางสายตาเดินไปไหนมาไหนก็จะมีไม้เท้าเคาะไปตามเคาะไปเรื่อยๆนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาปากเสียงกระทบกระทั่งกันได้นะแต่ว่าถุงมืออัจฉริยะจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาเหล่านั้นลงได้แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้าง
นะฮะแล้วก็น่าสนใจมากเป็นหลุมเป็นบ่อก็ทำให้เราเนี่ยทราบก่อนนะฮะทำให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยระมัดระวังตัวเองได้มากขึ้นด้วยใช่ครับนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะฮะอาจารย์ครับทีนี้ถามอาจารย์นะครับนิดนึงว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ที่ทำให้มาผลิตนวัตกรรมตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือผมเห็นคนพิการแล้วผมเกิดความรู้สึกสงสารครับอยากที่จะแก้ปัญหาชีวิตของเขาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นนะครับและอย่างคือปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนอกจากผู้พิการทางสายตาเนี่ยซึ่งเขายังมีแยกเป็นแบบมองไม่เห็นเลยหรือเห็นเลือนแรงเห็นแสงยังมีกลุ่มที่เป็นต้อกระจกกลุ่มที่เป็นคนเป็นต้อหินผู้สูงอายุซึ่งมองภาพไกลไม่ชัดนะครับหรือตามัวเดินหลบสิ่งกีดขวางไม่ได้ตัวนี้จะเข้ามาช่วยนะครับแล้วผมเห็นผมก็อยากจะช่วยแล้วเราเห็นว่านวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อคนปกติทั่วไปเนี่ยเยอะแล้วแต่คนส่วนน้อยตรงนี้ที่มีความบกพร่องเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำวิจัยนะครับเราเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะครับเราพุ่งไปข้างหน้าแต่แค่ไม่ต่ำถึงแทนปัจจุบันนี้ไม่ต่ำถึง 4.0 เนี่ยผู้พิการทางสายตาเนี่ยก็ตามเราไม่ทันอยู่แล้วถ้าเราไป 4.0 แล้วเราทิ้งเขาไว้เนี่ยเขาก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขาดูแลตัวเองได้โดยที่เราไม่เป็นภาระกับคนรอบข้างเนี่ยมันก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสังคมตรงนี้ได้ด้วยครับครับผมอันนี้มองในภาพระดับประเทศเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้รายการของเราก็มีโอกาสนะฮะได้ไปพูดคุยแล้วก็นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอักษรเบรลนะฮะอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงเครื่องช่วยอ่านที่อ่านออกมาเป็นเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับก็คือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตหรือว่าทำให้การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับนะที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาครับอาจารย์ครับถามนิดนึงว่าเวลาที่อย่างรูปแบบในการส่งสัญญาณนะฮะอาจารย์ที่ออกมาเป็นการสั่นเตือนครับตรงนี้จะทำให้เขารับรู้ได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าเขาใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับนะฮะตรงนี้ใช้หลักการหรือว่าระบบอะไรยังไงครับอาจารย์ตรงนี้เราใช้เป็นคลื่นเสียงอัลตราโซนิกต้องอธิบายก่อนว่ามนุษย์เนี่ยได้ยินเสียงไม่เกิน15กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่คลื่นเสียงตัวอันตราโซนิกจะไปได้ไกลเกินกว่านั้นคือเหนือการได้ยินของมนุษย์นะครับเป็นคลื่นแบบเดียวกับที่ค้างคาวปลาบางชนิดเช่นปลาโลมาเนี่ยส่งสัญญาณไปเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางเวลาบินไปนู่นไปนี่เราเห็นว่าค้างคาวบินเร็วมากแล้วไม่ชนอะไรเลยใช่ฮะคือใช้คลื่นตัวนี้แหละครับแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงค้างคาวนะเพราะเป็นคลื่นที่เหนือกว่ามนุษย์ได้ยินแต่จะมีสัตว์บางประเภทเช่นสุนัขหรืออะไรพวกนี้เขาจะได้ยินเกิดความรำคาญได้นี่เป็นคลื่นเสียงและคลื่นเสียงลักษณะคลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยเป็นคลื่นที่มีทิศทางสามารถเลือกทิศทางที่จะปล่อยไปได้และเมื่อมีการสะท้อนเนี่ยสะท้อนกลับที่เดิมเช่นเราส่งคลื่นไปด้านหน้าเจอสิ่งกีดขวางก็สะท้อนกลับมาที่เดิมที่ตัวเราที่อุปกรณ์ตัวนี้เพราะงั้นความบิดเบี้ยวทิศทางจะไม่มีจากเดิมผมเคยทดลองใช้แสงปรากฏว่าแสงหรือเลเซอร์เนี่ยมีสิ่งแอบซอบเยอะเช่นไปโดนสีขาวสีดำเนี่ยแสงหายเลยไปเจอกระจกเจอน้ำแสงกระเด็นกระจายข้อมูลคลาดเคลื่อนหมดแต่พอเป็นคลื่นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นกระจกสะท้อนกลับที่เดิมหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเมื่อสะท้อนกลับมาปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์จะสั่งการโดย CPU หรือว่าชิปข้างในเนี่ยเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสั่งการให้เซอร์โวมอเตอร์ซึ่งเป็นตัวสั่นเนี่ยทำการสั่นเตือนที่ข้อมือครับนะครับว่ามีสิ่งกีดขวางข้างหน้าหรืออีกชุดหนึ่งจะเป็นที่สันมือตรงเรือนนี้นะครับเพื่อบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ที่พื้นครับเราจะเป็นลักษณะสองทิศทางครับคือเป็นแนวตรงแล้วก็แนวที่พื้นลงไปครับครับมีการทดสอบลองผิดลองถูกตอนแรกใช้แสงแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กครับนะก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นคลื่นอัลตราโซนิกใช่ครับใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็เรียกว่าได้ผลหรือว่าประสิทธิภาพดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่ามากเลยครับครับอาจารย์ถามนิดนึงเวลาที่สั่นสะเทือนนี้แรงสั่นนี้คือมันสั่นมากน้อยแค่ไหนครับนิดเดียวครับแค่กระตุกสั่นตึ๊ดเหมือนกับโทรศัพท์อ๋อฮะสั่นเตือนเหมือนโทรศัพท์แค่นี้ครับครับจะสั่นที่บริเวณที่เขาสวมถุงมือใช่ไหมครับใช่ครับที่บริเวณหลังมือครับครับผม2จุดที่เราวางไว้2จุดครับเพื่อแยกว่าอันไหนเป็นข้างหน้าอันไหนเป็นที่พื้นฮะ2จุดนี้มีตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ครับจะมี ตรงบริเวณหลังข้อมือด้านนี้ครับครับเพื่อบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าเป็นคู่ชุดเซ็นเซอร์กันกับอันนึงคือสันมือตรงนี้เพื่อบอกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ที่พื้นครับผมแยกจุดกันครับ
เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเขาสามารถแยกได้ว่าสิ่งกีดขวางที่มีการส่งสัญญาณมายังเขาเนี่ยอยู่บริเวณตรงจุดไหนอ๋อเพื่อที่จะได้หลบนะฮะสิ่งกีดขวางได้หรือหยุดระวังอ๋อฮะถ้าเป็นที่พื้นเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนินสะดุดหรือเป็นอะไรเขาจะได้ระวังได้ครับครับ